ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับร้านคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมสมัยนี้เนี่ยจะมีดีแค่ความอร่อยอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเพราะว่าสายหวานยุค 4.0 ตอนนี้นะฮะเขาจะเลือกทั้งอาหารปากและก็อาหารตาครับอย่างเช่นร้านซินแลบแห่งนี้นะครับที่อดเปรี้ยวกินหวานโดยสมาชิกในครอบครัวของผมนะฮะทั้งป้าป้าบะมี่เจเจแล้วก็ผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์ความอร่อยในวันนี้ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับตกแต่งด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับสื่อถึงความเป็นแลบออกมาได้อย่างดีทีเดียวครับและที่นี่นะครับยังมีพื้นที่สำหรับนั่งทำงานนะครับแฮงเอาท์กับเพื่อนๆได้อย่างสบายเลยครับสำหรับสายหวานนะครับที่มาถึงร้านซินแลบแล้วนะครับเมนูที่คุณผู้ชมจะต้องสั่งจริงๆเลยนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วผมขอเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนนะฮะคุณผู้ชมอันแรกนะครับ Peach Passion Tea นะครับหลักๆเลยนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นชาพีชกับเสาวรสก็เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมเสาวรสนะฮะหรือว่าถ้าใครชอบความหวานนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวท็อฟฟี่นะฮะเป็นคาราเมลนะฮะทานได้มันก็จะมีรสชาติหวานๆกรอบๆหน่อยกรอบจริงฮะอันนี้คอนเฟิร์มว้าวอันนี้คือผมว่ามันเข้มข้นมากแล้วมันไม่อยากให้คุณพลาดถ้ามาเนี่ยต้องสั่งจริงขอลองนี้นิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนะไอศกรีมเสาวรสน่าจะมีท่าทางที่ไม่ค่อยสุภาพนะครับโหอร่อยสดชื่นมากครับอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ชื่อว่าเมนู Hidden Turquoise นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆแบบนี้นะฮะข้างล่างเนี่ยจะเป็นสมูทตี้ส้มกับสับปะรดครับจะมีก้อนน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งจริงๆกับน้ำแข็งที่เป็นบลูฮาวายเราก็จะใส่ตัวบลูฮาวายไซรัปลงไปนะครับแล้วสีของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะฮะคล้ายๆกับตัวเทอร์คอยส์นะฮะหนึ่งในกิมมิคของที่นี่นะผมว่าคือเราได้สนุกกับเมนูที่เราจะได้ทานขออนุญาตทานเลยนะฮะคนก่อนเริ่มเริ่มเริ่มโอ้รสชาติจี๊ดจ๊าดมากคือมันจะเป็นสมูทตี้ซึ่งมันก็สดชื่นอยู่แล้วนะส้มกับสับปะรดแต่พอใส่ตัวไซรัปบูฮาวายเข้าไปมันก็จะแบบฟิลแบบเป็นแบบความหวานๆเปรี้ยวๆหอมๆคุณมาทานแก้วนี้เนี่ยยังไงก็สดชื่นครับเอาละครับแล้วก็มาถึงเมนูขนมหวานที่ทุกคนรอคอยนะครับยูสุเครปครับข้างนอกนะฮะเขาบอกว่าเป็นบัตเตอร์เครปนะครับคือเป็นเครปแป้งเนียนนุ่มที่ใช้เนยรับประทานคู่กับตัวไอศกรีมยูสุนะครับก็จะเป็นส้มนะฮะส้มยูสุจะเป็นลักษณะเป็นเชอร์เบตนะครับเอาละครับข้างในนะจะมีตัวเนื้อเค้กแน่นๆนะฮะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนุ่มๆแล้วก็ห่อด้วยตัวเครปที่หอมเนยมากๆแต่ว่าข้างใต้นะฮะเขาจะมียูสุซอสที่มันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงคอยเบรกกับความแบบว่าเข้มข้นของตัวเค้กตัววิปปิ้งครีมนะฮะเรียกว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆนะฮะแล้วก็นี่ตัวไอศกรีมจุดเด่นที่เขาเอามาใช้ก็คือความเป็นส้มยูสุนะฮะมันจะมีกลิ่นที่หอมแตกต่างจากส้มทั่วไปพอมาอยู่ในเมนูนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันเข้ากันจริงๆฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ห้ามพลาดจริงๆนะครับกับมัทฉะคุโรมิตสึพานาคอตต้าครับผมตัวพานาคอตต้านะฮะคุณผู้ชมเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวแบ็คไซรัปนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทานแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มความหวานนิดนึงนะฮะก็สามารถใส่ตัวแบ็คไซรัปเข้าไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีคุโรมิตสึไซรัปอยู่แล้วนะฮะมันก็จะมีรสชาติของตัวมันเองอยู่แล้วข้างใต้นะฮะคุณผู้ชมจะเป็นตัวพานาคอตต้านะครับมัทฉะแล้วก็จะมีตัวมัสคาโปนแล้วก็มีครูตองแล้วก็มีไอศกรีมชาเขียวทางร้านนะฮะเขาบอกว่าเทคนิคในการทานนะฮะคุณผู้ชมตักให้แบบว่าโดนทุกชั้นทุกๆอย่างอยู่ในคำเดียวกันเลยแบบนี้เป็นต้นนี่เยี่ยมมากมันอร่อยแบบมากๆเลย wow. รสชาติมันซับซ้อนมากเลยฮะ
แต่ว่าเอาเป็นว่าตัวพานาคอตต้าจริงๆอ่ะที่เป็นชาเขียวเนี่ยรสชาติแบบโอเคเลยแล้วพอเจอมีครีมที่มันแบบรสชาติมันหวานแล้วก็มีตัวไซรัปตรงนี้เนี่ยมันช่วยให้แบบเราทานอร่อยอยู่แล้วพอมาเจอครูตองที่มันกรอบๆแล้วมีแบบความเค็มนิดนึงมันดึงรสชาติออกมาหมดเลยฮะ แล้วสุดท้ายเราก็จะได้ทานตัวไอศกรีมชาเขียวแล้วเขาก็จะโรยผงมัทฉะมาด้วยอร่อยจริงๆอันนี้สำหรับร้านซินแลบนะครับตั้งอยู่ที่ตึกมหาทุนพระราม3ครับอยู่ระหว่างซอยพระราม3ที่21ถึง23นะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาชิมกันนะครับการทำเบเกอรี่นะครับไม่ยากอย่างที่คิดครับช่วงหน้านะครับติดตามเมนูอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เลยนะครับรับรองว่าง่ายๆทำตามได้ไม่ยากครับขนมของอาจารย์วันนี้เป็นเครปใบเตยข้าวเหนียวมะม่วงนะกับซอสสังขยาชาไทยช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูเค้กแอปเปิ้ลหอมๆเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยลูกเกดและเนื้อแอปเปิ้ลมาให้สายหวานได้ลองทำกันค่ะเริ่มกันที่ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับผงฟูเกลือป่นและอบเชยป่นเข้าด้วยกันต่อมาใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อเค้กของเราค่ะตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ6นาทีจากนั้นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบและวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วลงต่ำค่ะเติมแป้งที่ผสมไว้ลงไปแล้วเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานค่ะแล้วตีต่อไปจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นใส่เนื้อแอปเปิ้ลขูดเป็นเส้นและลูกเกดต้มจนนุ่มสับหยาบลงไปคนให้เข้ากันค่ะแล้วเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบเรียงชิ้นแอปเปิ้ลเขียวปอกเปลือกให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสหรือ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีค่ะสุดท้ายก่อนเสิร์ฟโรยด้วยไอซิ่งผสมอบเชยป่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ค่ะจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะไม่ใช่แค่รู้จักกันในประเทศไทยเท่านั้นนะข้าวเหนียวมะม่วงของเราดังไปทั่วโลกเลยนะคุณแต่วันนี้อาจารย์จะเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาซุกไส้ลงไปอยู่ในห่อของแผ่นเครปที่แสนจะนุ่มๆหอมกลิ่นใบเตยและที่สำคัญวันนี้เครปข้าวเหนียวมะม่วงของอาจารย์รับประทานคู่กับซอสสังขยาชาไทยนะครับวันนี้จะทำข้าวเหนียวมะม่วงก็ต้องเริ่มต้นด้วยการมูลข้าวเหนียวก่อนวันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองจัดการนึ่งซะวิธีการนึ่งคุณผู้ชมก็คงจะทราบแช่ข้าวเหนียวสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็จัดการเอามานึ่งซะอันนี้ใส่ใบเตยลงไปก่อนพอใบเตยซุกลงไปข้าวเหนียวยังมีควันอยู่เลยนะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับพอใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ใช้พายางจัดการคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคุณผู้ชมค่อยๆบี้แต่เบามือนะคุณผู้ชมอย่าบี้แรงจนกระทั่งเม็ดข้าวเหนียวเนี่ยแบนตะแต๋ล่ะเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิลักษณะของเม็ดข้าวเหนียวเป็นเม็ดสวยมากเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการปาดข้างชามอ่างซุกใบเตยไว้ข้างล่างแล้วก็ใช้ชามปิดไว้ซะสักครู่หนึ่งกะทิจะซึมเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวเราจะได้ข้าวเหนียวมูลรสชาติอร่อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราทำเครปใบเตยกันนะครับในการทำเครปนะคุณผู้ชมเนื้อเครปที่ดีจะต้องละเอียดนุ่มละมุนหลายคนไม่ทราบว่าเขาใช้แป้งอะไรกันนะวันนี้เฉลยเลยคุณผู้ชมใช้แป้งสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะวันนี้เลือกใช้ตราลิปบิ้นนะครับใส่แป้งเค้กลงไปในชามอ่างนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นคนผสมแป้งน้ำตาลและเกลือให้เข้ากันก่อนนะคุณผู้ชม
เสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่วันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เห็นนะครับสีเขียวผสมอาหารนิดนึงแล้วก็น้ำใบเตยคั้นเขียวๆใส่ลงไปด้วยเพื่อที่จะได้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันไปก่อนเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปนั่นก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับและความมันนุ่มละมุนของแผ่นเค้กของเราเราใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับรับรองจะติดใจจากนั้นคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีอุ๊ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าไข่กับแป้งเป็นเม็ดเล็กๆจะเข้ากันดีไหมเราจะนำไปกรองก่อนนะครับเตรียมกระทะเครปนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกระทะพิเศษสำหรับการทำเครปโดยเฉพาะตราหัวมะลายเห็นไหมเขามีหมดเลยทาน้ำมันซะหลังจากนั้นก็ตักตัวแป้งที่เรากรองไว้เสร็จแล้วก็จัดการเทลงไปเลยเราก็จะได้แผ่นเครปเต็มแผ่นพอดีเลยแล้วก็จัดการเอียงให้ใกล้ๆไฟแล้วก็ล่อนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมหยิบแผ่นเครปขึ้นมา1แผ่นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักข้าวเหนียวที่เรามูนไว้วางลงไปให้เป็นแนวๆชอบข้าวเหนียวมากก็ใส่เยอะหน่อยขี้เหนียวมะม่วงอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมจะเอาข้าวเหนียวโปะอีกทีนึงก็ทำใจทำได้หมดละไม่ว่ากันเสร็จแล้วก็พับซ้ายพับขวาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอุ๊ยทรงยังไม่สวยยังสุดไปเซมาคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจจะบอกเคล็ดลับให้ว่านำเข้าตู้เย็นไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาหั่นทรงมันจะเป๊ะเวอร์มากคุณผู้ชมสำหรับการทำสังขยาชาไทยทำง่ายมากคุณผู้ชมหุยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนก็มีแล้วแหละผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบจากการเทผงทำสังขยาชาไทยลงไปในถ้วยแล้วก็น้ำร้อนนี่ทำตามที่เขาระบุไว้ข้างซองเลยนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนให้เข้ากันแรกๆก็ยังใสๆอยู่นะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็จะเป็นสังขยาที่มีความข้นชวนรับประทานเสร็จแล้วก็จัดการหยิบเครปที่เราม้วนไว้มาหั่นคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการวางลงไปในถ้วยให้ดูสวยงามอุ๊ยตายลืมไปคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหยิบทานลำบากดิ้นอำนวยความสะดวกค่ะใช้ไม้ปักไว้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเรื่องการบริการนี่พวกเราใจถึงเต็มที่นะคุณผู้ชมนะนี่ถ้าเคี้ยวให้ได้จะเคี้ยวเลยนะคะแล้วต้อนนะคะแต่นี่เกรงว่าแหมกินเองบ้างละกันนี่ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าสองแม่ลูกเขาจะเตรียมอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยขนมสมัยนี้ต้องถ่ายรูปได้โพสต์ได้โชว์ได้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปติดตามชมนะครับแต่ตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมก็ชิมเป็นชิ้นเป็นคำจัดเรียบร้อยแต่สำหรับเราโอ้ยเสียเวลาหั่นลัดอินทผลัมเป็นผลไม้ที่อร่อยมากแต่เราเชื่อว่าหลายคนนิยมเอามาทานเป็นอินทผลัมแห้งเปล่าเพื่อแบบให้พลังงานแต่ว่าอินทผลัมเนี่ยเอามาทำขนมได้อร่อยมากๆเลยนะคะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปต
่อไปนี้สายหวานอย่างเราไม่ต้องรอให้เพื่อนๆหิ้วนำหมาช็อกโกแลตสุดฮิตจากญี่ปุ่นมาฝากแล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้เรามาทำด้วยฝีมือตัวเองกันค่ะเริ่มจากตุ๋นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์กับวิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมช็อกโกแลตละลายเข้ากันแล้วปิดไฟจากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นนำช็อกโกแลตที่ทรงตัวแล้วออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการคลุกกับทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มที่ผสมกับน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วเท่านี้เราก็จะได้นามาช็อกโกแลตรสชาติอร่อยเข้มข้นจากทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์และทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มแล้วล่ะค่ะมามีอินทผลัมอร่อยใครๆก็รู้แต่ว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วทำไมช่วงนี้คนเขาถึงฮิตกินอินทผลัมกันเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าอาหารมากคนชอบทำขนมเพราะเขาเป็น natural sweetener คือด้วยความที่เขาหวานก็เลยเอาความหวานของเขามาทำเป็นขนมขนมใช่เมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไร date cake with caramel sauce เค้กอินทผลัมกับคาราเมลซอสเมนูของเราวันนี้จะเป็นเค้กอินทผลัมกับซอสคาราเมลใช่ไหมใช่เราทำเค้กก่อนเนาะทำเนื้อเค้กก่อนวันนี้เราก็เอาอินทผลัมเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นก่อนทั่วไปเราจะเอาน้ำมาผสมใช่แต่วันนี้มามีเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะว่าให้ความหอมคือตัวนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนี่ยจะช่วยให้เบเกอรี่ของเราหอมอร่อยยาวนานเอาอินทผลัมเนาะที่หั่นนะค่อยๆใส่เข้าไปคนให้เข้ากันนิดนึงแต่เราก็เข้าไมโครเวฟให้ร้อนแค่นั้นเองเลือกใช้เป็นเนื้ออินทผลัมเลยเนี่ยเวลาทานเข้าไปจะได้เห็นเนื้อแล้วก็ได้เคี้ยวนิดนึงใช่ไหมใช่พอเราคนให้เข้ากันใช่ไหมเราก็ไปเวฟให้ร้อนก็ประมาณ1นาทีค่ะเนื้อเค้กของเราวันนี้ได้ความหวานจากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสช่วยเพิ่มความหวานให้กับเค้กของเรานั่นเองจากนั้นใส่เนยสดใช้สปีดกลางเนาะตีนะคะให้เข้ากันประมาณ3นาทีดูยังไงว่าส่วนผสมใช้ได้แล้วมามีเป็นเนื้อเดียวกันแต่เขาจะไม่ฟูมากดานาลดสปีดไหมลดเลยลดสปีดไข่นะเราจะใส่วานิลาเอสเซนส์เข้าไปนะไข่ไก่และวานิลาชนิดน้ำเททีเดียวไม่ได้หรอมามีมันไม่สามารถใส่อากาศเข้าไปได้อะแต่อย่างนี้เราก็ใส่อากาศเข้าไปได้แป้งเราจะต้องผสมซินนามอนลงไปนะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาลดสปีดต่ำนะโอเคใส่แป้งเข้าไปต่ำกว่านี้นิดหนึ่งก็แป้งก็จะไม่ฟุ้งไม่ได้ต่ำกว่านี้ปิดแล้วปิดแล้วเหรอโอเคโอเคแป้งเข้ากันแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายอินทผลัมค่ะเข้ากันแล้วใช่ไหมปิดเครื่องแล้วค่ะเดี๋ยวมาเราจะหยอดลงไปที่พิมพ์ได้เนื้อเค้กแบบนี้แล้วเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้ไปใส่เข้าพิมพ์ค่ะเยอะไหมเต็มที่ค่ะจริงเหรอจริงรู้เธอชอบ
เก่งใจจังเลยเราโรยอัลมอนด์สไลด์ให้ค่ะช้าจังเลยเนี่ยเธอก็ไม่ช่วยแล้วเข้าเตานะคะเตาต้องวอร์มแล้วนะ160เซลเซียสประมาณ20นาทีระหว่างที่รอเค้กของเราสุกเรามาทำคาราเมลซอสกันคาราเมลซอสของเราใช้นมถึง2ชนิดด้วยกันตัวแรกของเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปผสมให้เข้ากันกับแป้งข้าวโพดใช่มามีคนให้แล้วก็ทำคาราเมลเรามาทำคาราเมลขั้นตอนการทำคาราเมลคือการทำน้ำตาลให้ไหม้ไหม้แต่ไม่ใช่นะใช่ไม่ได้ไหม้จนดำแต่คือต้องการให้เขามีกลิ่นหอมใช่วันนี้เลือกใช้น้ำตาลทรายแดงเพราะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะให้สีที่เข้มกว่าที่สำคัญมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นดูยังไงว่าเขาใช้ได้แล้วเขาจะเดือดนี่เห็นไหมนี่ก็เริ่มละโอเคเห็นไหมสังเกตอะไรเขาจะมีฟองออกมาใช่แน่นอนวันนี้เราเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะใส่นมข้นจืดที่เราละลายแป้งข้าวโพดแล้วลงไปพอเขาเดือดใช่ไหมก็คือใช้ได้เลยแต่ว่าขั้นตอนนี้ต้องคนเขาเรื่อยๆใช่ถ้าไม่เดือดเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกเป็นแป้งๆมันไม่อร่อยต้องรอจนเดือดตรงกลางขึ้นมาเป็นฟองแบบนี้เราปิดไฟแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งเย็นแล้วก็เอามาเสิร์ฟคู่กับเค้กของเรานะเรียบร้อยแล้วกับเมนูเค้กอินทผลัมกับซอสคาราเมลค่ะหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Date Cake with Caramel Sauce หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้อยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนาขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกคน ตัดให้คุณผู้ชมทานพร้อมๆกันก่อนนี่เค้กเนื้อละเอียดมากนะไม่น่าเชื่อเลยใช่อร่อยเคี้ยวอยู่เราไม่คิดว่าเนื้อเค้กอินทผลัมจะอร่อยขนาดนี้นะตอนแรกนะความรู้สึกแรกเรารู้สึกว่าอมก็คงเนื้อเค้กธรรมดาธรรมดาแต่นะมันมีแต่เนื้ออินทผลัมอ่ะมันมีความละเอียดเวลาทานอ่ะไม่เหมือนเป็นทรายๆเวลากินอ่ะแล้วมันได้เคี้ยวหน่อยๆที่สำคัญมันหวานแบบหวานแบบรู้ว่าทานเสร็จแล้วไม่ได้รู้สึกหวานแสบคอแต่เป็นหวานที่ทานได้เรื่อยๆอ่ะเราว่าธรรมชาติทำกินที่บ้านก็อร่อยทำขายก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนรักสุขภาพจะต้องรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นแน่ๆเสียดายจังวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสัญญาว่าสัปดาห์หน้าจะมีขนมอร่อยๆมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยในรายการอดเปรี้ยวกินหวานสำหรับสัปดาห์นี้ครอบครัวของเราขอลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับข้ามฟากมาหาของอร่อยๆกันนะครับที่ท่ามหาราชแห่งนี้นะครับอร่อยมากครับวันนี้เราเอาเนื้อลูกตาลเหลืองๆมาใส่ลงไปในขนมเค้กหน้าตามันน่ารักสุดๆที่สำคัญนุ่มมากๆแล้วก็รสชาติดีสุดๆไปเลย